ลผลิตของสละอินโดที่ปลูกแซมอยู่ในสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะก็คือทางเลือกใหม่ในการแก้วิกฤตราคายางพาราผันผวนเกษตรกรเจ้าของแนวคิดปลูกสละอินโดร่วมกับยางพาราก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคายางพาราก็ไม่ค่อยจะแน่จะนอนนำสละอินโดมาปลูกเป็นแถวคู่สลับฟันปลาเลยในระหว่างแถวของต้นยางพาราอีกทั้งยังมีข้อดีด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าสละอินโดเนี่ยปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็วเก็บขายได้ตลอดปีเทคนิคการเก็บเกี่ยวสละอินโดในสวนของตัวเองเนี่ยจะต้องชิมผลทุกช่อก่อนตัดนะคะหลังเก็บเกี่ยวแล้วก็เอามาทำความสะอาดค่ะก่อนวางขายบริเวณหน้าบ้านในราคากิโลละ60บาทหลายคนแวะมาซื้อซ้ำนะคะคุณผู้ชมเพราะติดใจในรสชาติดังนั้นเนี่ยสละอินโดนะคะจึงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจค่ะที่สามารถสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการทำสวนยางพาราและอาจสร้างรายได้มากกว่าผลผลิตยางพาราเสียอีก